นี่มาข้อดีห้ากับข้อดีหกท่านตรัสรู้ว่าเราจะระวังมือและเท้าเลยดีในขณะที่ไปนั่งหรือไปหรือว่าไปนั่งในบ้านไปในบ้านหรือว่านั่งในบ้านนี่ระวังย้ายเท้ามันโผล่มามากใช้มือมันโผล่มามากเช่นทำมือเท้าเกะกะเวลาพูดก็ยกไม้ยกมือทำเป็นท่าเป็นทางทำมือนี่เกะและจำอดมันไม่เป็นการสำรวมไม่น่าไหวไม่น่าเดิมใสไม่น่าบูชานี่ฝ่าฝืนไปอาบัติทุกกฎนะข้อที่เจ็ดกับข้อที่แปดเราจักมีตาทอดลงขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้านนี่จะทำตาให้มันป้อมองทางโน้นมองทางนี้สายไปสายมามันก็ตาเปรตเอ๊ะเปรตเขามองอ๋อเปรตก็ต้องมองมองว่าใครเขาจะให้ส่วนบุญมั่งนี่จะทำเป็นตาสุนัขไอ้ตาสุนัขมันต้องมองไกลเพื่อใครเขาจะวางอะไรเผลอไว้เอากระดูกหมูกระดูกหมากระดูกฝ่ายของเขาทิ้งไว้ที่ไหนจะได้วิ่งไปกินนี่เราทำตาแบบตาพระเท่าทอดตาลงพอสมควรคือประมาณหนึ่งชั่วแอกเขาได้กับประมาณสี่ศอกเป็นเรียกว่าตาพอสวยสวยทอดตาแค่สี่ศอกได้ตาพอสวยไม่ก้มเกินไปไม่เงยเกินไปถ้าฝ่าฝืนก็ไปอาบัติทุกกฎนี่สิขาบทที่9กับที่10ท่านบอกว่าเราจะไม่เวิกผ้าเวลาไปในบ้านหรือว่านั่งในบ้านถ้าหลบผ้าขึ้นมาจนแขนออกถ้าหลบจีวรขึ้นมาจนเอวขึ้นถ้าหลบผ้านุ่งขึ้นมาจนเข่าโผล่อันนี้ไม่ได้ผ้าสบงที่นุ่งพอดีพอดีเขานุ่งกลางแข้งยาวไปแค่กลางแข้งจีวรก็เหมือนกันแต่ว่าจีวรบางทีมันใหญ่ๆมันก็รุมรามไปบ้างไม่เป็นไรแต่อย่าปล่อยให้มันรุมร่ามเกินไปเรียกว่ามันยาวแล้วก็มันนุ่งขึ้นมันห่มมาถึงกลางแข้งไม่ได้มันเลยไปบ้างโดยไม่มีเจตนาชั่วไม่เป็นไรอันนี้จะไปเลิกหน้าเลิกหลังในบ้านนี่ท่านปรับตามบัตรทุกกฎให้มันเรียบร้อยสงบเสงี่ยมผ้าให้มันดีไอ้เนื้อของเราที่มันเป็นศัตรูกับจิตใจของสตรีเหมือนกันอย่าไปก่อประโยชน์ให้เกิดราคะจริตจิตประกอบวิริยกามารมณ์อันนี้ไม่สมควรนี่ข้อที่1ข้อที่2เราจักไม่หัวเราะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้านไอ้คำว่าไม่หัวเราะเลยนี่น่ากลัวมันจะแย่นะอย่างนี้เป็นอาบัติกับทุกคนเป็นอันว่าหัวเราะก็หัวเราะพอดิบพอดีย้ายเสียงดังเอิกเอิกอักอักดังก้องไปอันนี้ไม่เป็นสมณะไม่จะเรียกว่าไม่เป็นไม่สมควรกับสมณะวิสัยคำว่าสมณะพอสงบใจหัวเราะบ้างก็ยิ้มยิ้มหัวเราะเสียงดังพอนิดนิดหน่อยหน่อยพอสมควรข้อที่ติดสามและติดสี่เราจักไม่พูดเสียงดังขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้านเสียงดังเกินไปก็ขาดสมณะสายรูปขาดการเลื่อมใสแต่ความจริงในเสียงดังนี่ควรจะระงับทั้งในวัดและในบ้านถ้าในวัดถ้าส่งเสียงดังเกินไปแล้วก็จังไรกินบอกไม่ถูกตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในวัดนี่เขาต้องการสงบสงัด วัดแต่ละเป็นที่ศึกษาวัดมีแต่สมณะมีแต่ผู้สงบถ้าปล่อยเสียงดังเอะอะโวยวายมันก็ไม่ใช่สมณะแล้วมันเป็นสุนัขมันเป็นสุนัขเห่าสุนัขหอนไอ้เจ้าสุนัขเนี่ยมันจะเห่ามันจะหอนมันไม่ได้เกรงใจใครเราจงอย่าเอาสุนัขเป็นครูที่เราใช้เสียงดังเกินไปมันก็ไม่ต่างอะไรกับสุนัขไม่ใช่พระไม่ใช่สมณะใช้เสียงได้พอดีพอควรเวลาคุยกันนั่งใกล้แค่ไหนพอฟังสบายสบายพอแล้วไม่ใช่ว่านั่งคุยกันอยู่นี่ขนาดกุฏิผมเฮติสลานนท์เสียงดังอ้าวจนสร้างความรำคาญนี่พระในกลุ่มของเรามีคนในกลุ่มของเรามีคนประเภทนี้พระประเภทนี้ผมว่าไม่ใช่พระเมื่อใดว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงพระเนี่ยมันเป็นเสียงสุนัขเห่าสุนัขหอนถ้าเสียงเป็นเสียงสุนัขแล้วก็ใจท่านผู้นั้นก็เป็นใจสุนัขแล้วมานั่งคุยกับพระได้ยังไงไปนั่งร่วมกับพระได้ยังไงในเมื่อใจของเราเป็นสุนัขเมื่อใจเป็นสุนัขกายเป็นคนแต่ว่าจริยาก็เป็นจริยาสุนัขนี่ไปในบ้านท่านปรับไปอาบัติถ้าอยู่ในวัดมันเป็นการสร้างรำคาญในแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
ขาต้องการความสงบสงัดมันต้องอาบัติอะไรบ้างแล้วมีโทษอะไรบ้างเราฟังกันมาแล้วนี่จงระมัดระวัง บางทีอายุมากมากแล้วก็ไม่มีการสำรวมในวาจาไม่มีการสำรวมในเสียงไม่มีการสำรวมในจริยานี่เราจะเป็นพระกันได้ยังไงแล้วก็คนประเภทนี้มักจะไม่รู้ตัวว่าผิดคิดว่าตัวดีอยู่เสมอนี่นรกก็ไปกินสบายสบายข้อ15และ16เราจักไม่โคลงกายเวลาไปหรือว่านั่งอยู่ในบ้านนี่เวลาคุยกันโคลงกายไปยกไปยกมาแล้วสั่นกายเป็นอาการแสดงอาการพูดอาการตอบและการปฏิเสธ อย่างนี้ก็ควรจะรวมเข้ากับการพยักหน้าด้วยผมเจอบ่อยๆแต่ไม่ใช่คณะของเราบางทีก็เป็นคฤหัสถ์บ้างเป็นพระบ้างเวลาพูดอะไรพยักหน้ารับไอ้จริยาแบบนี้เนี่ยมันเลวแสนเลวคนดีเขาไม่ปฏิบัติกันถ้าคนนี้พูดกับเราอยู่ด้วยเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็แบบนี้เขาไม่รับไว้ในสำนักเขาไม่คบด้วยเห็นหน้าคราวเดียวก็ไม่อยากจะมองหน้าอีกเพราะอะไรเพราะเกรงว่าจริยาแห่งความชั่วมันจะเข้ามาติดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสุนัขมันเน่าเราเอาใบตองไปห่อสุนัขแต่ความจริงความเน่ามันไม่ได้ไหลเข้าไปในใบตองแต่ถ้าว่าไอ้กลิ่นเน่ามันติดใบตองมันพลอยเหม็นไปด้วยอันนี้อาการอย่างนี้ถ้าปรากฏมีขึ้นท่านทั้งหลายจงอย่าคบหาสมาคมด้วยจะเป็นพระหรือเป็นฆราวาสก็ตามอย่าไปมั่วสุมกับคนประเภทนี้ที่ไม่รู้จักว่าอะไรดีไม่ดีไม่รู้จักมรรยาทที่ควรปฏิบัติสำหรับพระถ้าทำแบบนั้นในบ้านเป็นอาบัติทุกกฎระวังนะทุกกฎทำไมกฎเรื่อยๆแล้วก็โง่ไม่ขึ้นนะตอนนี้สำหรับข้อที่17และ18เราจะไม่ไกวแขนขณะที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้านไอ้ไกวแขนยาวๆนี่มาปีก่อนโน้นด้วยพระวัดเรานี่มีสักองค์เดินทำท่าหน่วยหน้าไกวแขนนี่ยังนี่ไม่สมควรอย่าไปทำอย่างนั้นเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมจะกวายแขนก็กวายพอเหมาะพอดีกับกิริยาที่เดินอย่าทำเป็นท่าในเกรงไอ้กวายแขนในท่าเจ้าชู้ก็มีทำท่ากวายแขนนั้นมันสวยพระมีอย่างเดียวคือความสงบสงัดข้อที่19และ20เราจะไม่สั่นศีรษะไปหรือว่านั่งอยู่ในบ้านไปในบ้านนั่งในบ้านถ้าพูดอะไรก็พูดจะปฏิเสธก็ปฏิเสธด้วยปากไอ้สันทิสะเนี่ยเป็นกิริยาที่ไม่สมควรเป็นกิริยาของคนเลวถ้าเป็นฆราวาสก็เลวไม่ใช่คนดีอาการอย่างนี้เป็นอาการแสดงไม่เคารพในเจ้าของถิ่นนี่พระด้วยกันก็จงอย่าสันทิสะถ้าสันทิสะกับผมเข้าแล้วก็ระวังผมไม่ตีท่านไม่ด่าท่านนะผมจะไล่ออกไปข้างนอกไม่ให้อยู่ด้วยเพราะอะไรจริยาเลวๆแบบนี้ยังทำนี่แค่เล็กน้อยไอ้จริยาเลวแบบหนักมันก็ทำด้วยเป็นการไม่เคารพคารวะในกันและกันเอาไว้ได้หรือไม่ได้ข้อที่21กับ22เราจะไม่เอามือค้ำกายเวลาไปในบ้านหรือว่านั่งในบ้านคือนั่งเท้าแขนไม้ค้ำแบบไม้ค้ำนั่งเท้าแขนอย่าทำถ้าเพื่ออะไรก็ช่างในเมื่อพระพุทธเจ้าว่าไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องไปพิจารณาท่านว่าอะไรไม่ดีก็ถอนตัวทันทีไม่ทำแบบนั้นข้อ23ก็24เราจะไม่เอาผ้าคลุมศีรษะเวลาที่ไปในบ้านหรือว่านั่งอยู่ในบ้านในข้อนี้ผู้ใหญ่จะบอกว่าเว้นไว้แต่ฝนตกถ้าฝนมันตกพยากรณ์ได้นิดหน่อยก็ควรจะทำน่าจะให้อภัยแต่ว่าในสิกขาบทนี้ท่านจำกัดไว้สั้นเต็มทีก็เป็นอันว่าอย่าคลุมมันเลยดีกว่าถึงแม้ระยะผ้าคลุมที่สระมันก็เปียกก็เลยไม่คลุมมันซะเลยเวลาไปในบ้านนี่อยู่ในบ้านอันนี้ข้อที่25นี่มาเดียวเมื่อกี้เรื่องควบคู่เราจักไม่เดินกระยงเท้าเข้าไปในบ้านก็พอรู้กันแล้วใช่ไหมเดินปลายเท้าลงแบบกระยงกระยงแล้วเวลาเข้าไปในบ้าน
ข้อที่26เป็นข้อสุดท้ายเราจะไม่นั่งรัดเข่าคือนั่งกอดเข่าในบ้านอย่าทำนะทั้งหมดนี้ไม่ดีทั้งนั้นผมไม่อธิบายอะไรเพราะของธรรมดาธรรมดาอีกมาอีกวรรคหนึ่งเป็นวรรคที่สองของเสขิยวัตรวรรคนี้เรียกว่าโภชนาปฏิสังยุตมีอยู่30สิกขาบทสิกขาบทที่หนึ่งท่านบอกว่าจงทำการศึกษาว่าเราจะรับบิณฑบาตด้วยความเคารพเคารพในตอนไหนและเคารพในพระธรรมวินัยหมายความว่าเราจะเป็นผู้สงบเสงี่ยมเวลาบิณฑบาตเราขอเขาด้วยอาการดุษณีภาพเวลาไปจะเป็นร้อนแต่ก่อนบอกนี่พระมาบิณฑบาตแล้วจ้าอันนี้ไม่ได้แล้วเวลายืนวินรับบิณฑบาตก็ยืนรับบิณฑบาตด้วยอาการสำรวมทำตาต่ำทำตาตกอยู่เสมออย่าไปนั่งวัดว่าไอ้นี่ใครเขาจะใส่อะไรบ้างคนใส่บาตรมีกี่คนสวยหรือไม่สวยนี่ด้วยพูดถึงการใส่บาตรนี่ผมก็อยากขอพูดถึงจริยาที่พระที่ก่อนจะใส่จะไปบิณฑบาตเวลาเช้ามืดพระท่านตีระฆังมาสมัยปัจจุบันให้พระสวดมนต์ไหว้พระแต่ความจริงในสมัยพระพุทธเจ้าหรือว่าก่อนหน้านี้ไปเวลาตีระฆังในพระเราเข้าฌานสมาบัติหรือว่าถ้าเป็นพระอริยเจ้าก็เข้าพละสมาบัติทำจิตให้สงบสงัดจากกิเลสทำจิตให้บริสุทธิ์เวลาไปบิณฑบาตเมื่อจิตใจของเราบริสุทธิ์ถ้าว่าเป็นฌานโลกีย์ก็ระงับนิวรณ์ห้าถ้าเป็นพระอริยเจ้าก็ระงับสังโยคตามที่ตนตัดได้ตั้งแต่พระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์เมื่อเราเข้าสมาบัติแล้วไปบิณฑบาตท่านที่ใส่บาตรมีบุญมากกว่ายามปกติกว่าพระที่มีจิตสกปรกถ้าได้ฌานโลกีเข้าฌานโลกีเต็มที่เวลาก่อนจะไปแล้วก็ทรงฌานหนึ่งฌานสองฌานสามก็ได้ตามอัธยาศัยถ้าเป็นพระอริยเจ้าก็ทรงคุณตามสมควรความจริงพระอริยเจ้านี่ไม่ต้องไปห่วงท่านครบถ้วนท่านอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่ชาวบ้านเขาใส่บาตรก็แม้นี่สูงสูงผลปัจจุบันก็คือชาวบ้านไม่ค่อยจะฝืดเคืองในเรื่องความเป็นอยู่เพราะความดีเขาถึงมากนี่ถ้าหากว่าเวลาตอนเช้าเราไม่ได้ทำวัดสวดมนต์นอนมือกายหน้าผากนึกถึงลูกสาวบ้านใครมันสวยบ้างวะใบบ้านนนท์ลูกสาวก็สวยหน้าเขาเจี๊ยเป็นขนมเปี๊ยะที่เขายังไม่ได้นึ่งใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้วันนี้สวดส่งดีนั่นลูกเศรษฐีน่ารักรักทรัพย์สมบัติของเขาแล้วไปทางไหนจะได้ข้าวกินมากอย่างนี้จิตมันเป็นบาปเวลาไปบิณฑบาตก็แสดงว่าไม่เคารพแล้วไม่เคารพในพระธรรมวินัยเวลารับบาตรจิตไม่ก็อยากแม้คนรักมาแล้วเปล่าแล้วคนสวยนะหรือว่าอาหารที่เราต้องการเขาใส่บาตรหรือเปล่านี่ความโลภความรักคือกิเลสมันเกิดขึ้นในใจถ้ารับบาตรชาวบ้านเขามากินลงนรกทันทีอย่าลืมนะนี่ทุกคนก็ลงนรกได้เหมือนกันตอนนี้ถามว่าเวลาที่เราไปบิณฑบาตเราดังยังไม่ได้ฌานสมาบัติเวลาเดินไปภาวนาไปเลยพุทโธไม่ต้องฟังเสียงใครไม่ต้องคุยกับใครอย่าไปคุยกันระหว่างบิณฑบาตภาวนาพุทโธพุทโธด้วยไปที่ว่าอิติปิโสพุทธวานนึกถึงความดีพระพุทธธรรมประสงค์ก็ได้ตามใจอย่าทิ้งบทภาวนาหรือว่าถ้าเราเป็นนักวิปัสสนาจะใคร่ควรกันห้าก็ว่าไปว่าเดินพันนี้ก็เดินไปเดินมาอย่างเราดินบิณฑบาตแบบนี้ตายมานับไม่ถ้วนแล้วเราจะไปนั่งมัวเมาในชีวิตเพื่อประโยชน์อะไรอย่างนี้ก็ยังมีคนต้องทำแบบนี้นะอย่าเดินส่งเดชบิณฑบาตส่งเดชไปหาข้าวกินไปแล้วก็ใส่อะไรมาก็พอใจในเรื่องนั้นนี่เรื่องกินเรื่องอยู่นี่ขอพูดถึงฆราวาสที่อยู่ในวัดด้วยนะอย่าทำเป็นคนอยากให้มันมากเกินไปอย่าใช้เล่ห์เหลี่ยมอย่าใช้ลีลาอยากกินอะไรขึ้นมาแล้วก็บอกว่าพระอยากฉันนี่ถ้าพระท่านไม่อยากฉันถ้าเราไปอยากกินแล้วก็ทำกันเองนี่แหละระวังของสงลงอเวจีมหานรก
สำหรับพระก็เหมือนกันอย่าทำตนเป็นคนอยากนะแล้วบวชเพื่อตัดอยากทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายพระพุทธเจ้าน่ะนางบุญทาสีเอาแป้นจีคือเอาข้าวกับรำผสมกันทำเป็นแป้นจีห่อยห่อชายพกมาเมื่อถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ฉันความจริงอาหารบ้านเศรษฐีในวังพระมหากษัตริย์เขาจัดไว้ดีๆโอ้สมเด็จพระจินสีไม่ไปตั้งใจจะโปรดนางบุญทาสีเพียงเท่านี้ท่านก็ฉันนี่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินวานชินบานก็ต้องปฏิบัติตามท่านนี่ข้อที่สองเมื่อภิกษุรับบาตรเราจะแลดูแต่ในบาตรให้จำไว้นะจ้องอยู่แต่ในบาตรใจเขาภาวนาไปตามสบายใจให้จิตเป็นกุศลข้อที่สามเราจะรับแกงพอสมควรแก่เขาสุกนี่หมายถึงว่าเวลาไปเป็นทำบาตรชาวบ้านเขามีแกงมากๆแล้วเอ้าขอให้มากๆหน่อยขอมากๆหน่อยให้พอสมควรแก่เข้าสุกเอาอย่างนี้ดีกว่าตามใจที่ชาวบ้านเขาจะให้เราเท่าไหร่อย่าขอให้มากไปอย่าขอให้น้อยไปอย่าขอเลยเฉยๆให้เท่าไรเอาเท่านั้นไอ้เรื่องรับแกงพอสมควรถ้าเขาจะใส่มากเกินไปนะเขาบอกว่าพอแล้วโยมถวายพระท่านอื่นท่านบางเถอะด้วยมัญญาตแบบนี้เราจะได้กินมากแทนที่จะได้กินน้อยจะมีความมีอยู่สบายก็ใจสงบสงัดจากความโลภนี่มาข้อที่สี่เราจะรับบิณฑบาตแต่พอเสมอปากขอบบาตรเท่านั้นนี่เวลารับบาตรนะอย่าให้มันเลยขอบบาตรเอาแค่ขอบบาตรพอตอนนี้เวลาจำกัดมีเวลาก็ใส่บาตรเทโวมีงานเทศกาลเวลามันจะเลยขอบบาตรก็มาก็ให้เขาภาชนะมาเทถ่ายลงไปนี่ไม่ใช่เราโลภเพราะคนข้างหน้าเขายังมีอยู่เขาจะต้องใส่บาตรใหม่ไอ้ที่นี่ก็หมายความพระพุทธเจ้าทรงมีความหมายว่าอย่าให้ข้าวมันตกอยู่ในฐานในสถานที่นั้นถ้าข้าวตกลงเกลื่อนกลาดแล้วก็ศรัทธาเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเสื่อมคลายหาว่าแล้วเราจะเห็นว่าหันเขาไม่มีความหมายนี่ใจมันก็จะเกิดเป็นบาปเมื่อเขาเป็นบาปแล้วมันก็เป็นโทษกับเขาเราก็ปล่อยมีโทษเพราะเราเป็นต้นเหตุนี่องค์สมเด็จพระบรมโลกาเชษฐ์จึงได้แนะนำในข้อนี้เข้าไว้แต่ในมาสิกขาบทที่ห้าเราจักฉันบิณฑบาตโดยเคารพการฉันบิณฑบาตนี่ก่อนจะฉันขอแนะนำว่าต้องพิจารณาเป็นอาหารเรปฏิโกรสัญญานี่มีอยู่ในแบบปฏิบัติเพื่อกรรมฐานแล้วถ้าเราไม่พิจารณาก่อนพระพุทธเจ้าบอกว่าตกนรกเรากลืนคำข้าวเข้าไปถ้าบอกกลืนก้อนเหล็กแดงดีกว่าก้อนเหล็กแดงถึงคอปากปากพังถึงคอพังถึงท้องพังตายพอตายแล้วมันก็เลิกร้อนถ้าว่าเราไม่ฉันบิณฑบาตโดยเคารพหมายความว่าเราตะกลุ่มตะกรามในการกินและก็ไม่พิจารณาไปหาเรปฏิกูลสัญญาถือรสอร่อยเป็นสำคัญอย่างนี้ลงนรกลงแน่นอนเลยนั่นนี่ไม่ข้อหกเมื่อฉันบิณฑบาตเราจักแลดูแต่ในบาตรหมายความแลดูตั้งตาสำรวมอยู่ไม่มองซ้ายไม่มองขวาไม่มองหน้าไม่มองหลังเป็นกิริยาที่ไม่สมควรไม่น่าเริ่มใสไม่น่าไหวไม่น่าบูชา นี่ข้อที่เจ็ดเราจะไม่ขุดข้าวสุกให้แหว่งนี่หมายความว่าเวลาฉันปาดให้มันเสมอๆและดูงามขุดโบลึกลงไปมันน่าเกลียดบางทีก็เห็นว่าเราคงจะควานหาอะไรพระองค์นี่ตะกละมากเกินไปแล้วมั้งควานหาของข้างล่างนี่ข้อที่8เราจะฉันแกงพอสมควรกับข้าวสุกนี่ตามพระวินัยท่านบอกว่าเราจะฉันกับข้าวเนี่ยแกงก็กับ4ใน1ของข้าวท่านให้ไว้เท่านี้เองนะไม่ใช่ว่ากินแกงกินกับมากกว่าข้าวท่านบอกพอสมควรไอ้แกงเนี่ยเป็นของชูรสทำให้รสเกิดขึ้นแต่ว่าจะเมาในรสพอสมควรแกข้าวสุกนี่เคยเห็นพระบางองค์ตะปุ่มตะปามมือตะครุบมโหคำบะเลิงของอาหารชิ้นบะเลิงเชียว ยังมีเนี่ยมือห้านิ้วลงไปควานอันนี้เวลานี้เขาฉันกันได้ช้อนแล้วอย่าไปใช้นะไอ้แบบรุมร่ามแบบนี้นะถ้าเราทนไม่ไหวก็สึกไปเถอะเลยอย่ามาอยู่กับเขา
นี่ยายเห็นนะแต่เองก็จะเชิญศึกทันทีจ้ะไอ้แบบนี้ไม่ชอบหรือว่าจะฉันกับกันแกงพอสมควรแล้วก็ดูหน้าดูหลังไอ้เรากินเข้าไปแล้วลูกศิษย์ลูกหาข้างหลังมันมีไหมแต่ควรจะแบ่งจะไปให้การตามกันตามสมควรขยักไว้คนข้างหลังบ้างให้มีเมตตาจิตแม้แต่กระไม่ได้ดูใครนี่บางทีก็มีแกงดีๆมาไว้ใกล้ๆตักมีเนื้อปลามีเนื้อกินเสียหมดเอาผักไว้คนอื่นนี่ในสำนักสำนักของเรามีไว้เคยมีนะผมรู้เคยมีถอนตัวซะนะถ้าไม่ถอนตัวแล้วก็เวลานี้พระเข้ามามากแล้วจะเป็นตัวอย่างที่เลวทรามก็จะขอนิมนต์กลับได้เรียนปฏิบัติไปแล้วขอนิมนต์กลับนะอย่ามาทำตัวเลวทรามเป็นตัวอย่างกับบุคคลที่มาใหม่ต้องปฏิบัติพระวินัยให้ดีบวชเข้ามาตั้งหลายปีแล้วบอกไม่รู้วินัยเนี่ยมันเลวเต็มทีบวชกันเข้ามายังไงบวชเข้ามาเพื่ออะไรกันนี่ข้อที่9เราจะไม่ขยุ่มข้าวสุกแต่ยอดลงไปนี่เวลาที่ฉันข้าวเนี่ยจะขยุ่มให้มันสูงยอดลงไปปาดไปให้ได้เปรียบกินให้เสมอกันแลดูงามข้อที่10เราจะไม่กลบแกงและกลับด้วยข้าวสุกเพราะอยากจะได้มากๆ นี่ข้าวตำนองนี่ว่าแกงอะไรดีๆเนี่ยลากมาไว้ใกล้ๆเราคนอื่นจะหยิบถึงไม่ถึงก็ช่างมันเลยฉันจะกินคนเดียวนี่ตัวอย่างที่เลวมันเป็นอย่างนี้มันมีอยู่แล้วในสำนักของเรานี่ก็เคยมีมาก่อนเพราะก็นั่งดูเขาจะถอนตัวมันก็เคยพูดผาดๆไปแต่ไม่ค่อยจะรู้ตัวเวลานี้เลิกแล้วหรือยังอย่าตะกระตะกรามเกินไปสิมันมีแต่เพียงว่าถ้าสิ่งไหนถ้าเพื่อนเขาต้องการหยิบไปถึงขยับลงไปให้เพื่อนหยิบถึงนี่สงเคราะห์กันแบบนี้จะเป็นคนละโมบโลกมาในการกินเนี่ยกินแบบนี้ไอ้อย่างกินไม่กินแบบสุนัขมันไม่มีการเคารพกันไม่มีการแบ่งกันมีอะไรก็แย่งกันบางทีของอยู่ในปากเขาก็ยังแย่งออกมานี่พระทำแบบนี้ก็ไม่ใช่ทำแบบพระทำแบบสุนัขใจเป็นสุนัขเสร็จแล้วเนี่ยนี่มันเลวขนาดสัตว์เดรัจฉานคือสุนัขอย่าทำนะถ้าทำแล้วเป็นโทษหนักโทษสัมปรายภพก็มีพระที่เสียงที่พระพุทธเจ้าห้ามเนี่ยมันลงนรกเท่านั้นแต่ฝ่าฝืนแต่ข้อนี้ถ้ารู้อยู่ทำอยู่แล้วก็โทษปัจจุบันมันก็มีผมขับออกจากสำนักเอาไว้ด้วยไม่ได้ตัวเร็วๆนี่ไม่เอาถ้าเร็วๆคนเดียวน่ะแล้วมันสร้างความเร็วตลอดไปแล้วไหว้ก็เหมือนกันนะที่อยู่ในสำนักนี่ถ้าทำอะไรไหวก็ไหวไม่ไหวก็กลับบ้านไปหรือว่าพระก็ทำกันได้ไม่เป็นไรจะมันนั่งบนเป็นเจ้าเป็นนายพระเองก็ใช้ไม่ได้อย่างจริงก็ไม่กันของเขาไปดำบาตรมาแล้วต้องพระได้ฉันพระไม่ได้ฉันก็อย่าไปหมกเก็บเขาไว้ในระวังในเวลาการเหนื่อยไอ้เด็กๆที่อยู่ภายในก็เหมือนกันกินต้องกินเสมอกันใช่คนนั้นอยากอย่างนี้คนนี้อยากอย่างนั้นไอ้คำว่าอยากตัดทิ้งไปอย่าไปตามใจไม่ได้แล้วพระเองท่านหามาได้ยังไงท่านยังกินอย่างนั้นนี่เราเป็นขี้ข้าของพระมากินของของพระเนี่ยยังจะมานั่งอยากโน่นอยากนี่เนี่ยหมายความว่าพระถ้าไปหามาให้กินแต่พระจะต้องกินตามของที่มีอยู่แต่เราเองกลับไม่พอใจปรุงใหม่ให้มันดีขึ้นไปกว่านั้นอย่างนี้มันใช่อะไรไม่ได้เลยไอ้ของที่ปรุงใหม่เนี่ยพระท่านไม่ได้ฉันด้วยนะระวังมันเป็นของสงฆ์ถ้าทำใจยับยั้งไม่คู่ควรอยู่กับพระอยู่ด้วยกันกับพระไม่ได้ยับยั้งไม่ได้กลับบ้านอย่าต้องให้ไล่กันเลยกลับไปซะไม่มีใครเขาไปแค้นให้มาอีกนี่ทำตัวสมควรกับฐานะไอ้เสียงสอนกันเป็นการที่พูดกันภายในเนี่ยให้มันอยู่ในเกณฑ์สงบระงับไม่ใช่ว่าตบเบ่งกันซะจนทั้งพระรำคาญนี่เป็นชาวบ้านไอ้ชาวบ้านที่มาอยู่ในวัดแต่บางคนก็คิดว่าแหมโตกว่าพระนี่ฉันทำกับข้าวใช่แกะถ้าไม่นอนถ้าไม่นี่เผื่อพระต้องอาศัยฉันถ้าคิดอย่างนั้นก็รีบกลับบ้านไปพระเขาทำกันได้
ไปเรื่องอย่างนี้ไม่เคยใช้แม่ครัวมาก่อนในการก่อนทำเองกันทั้งนั้นพระอยู่กันตั้ง50 60ตั้ง100ในพระทำครัวกันเป็นมาทำไม่เป็นก็อยากกินพระเรียกว่าต้องทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายต้องช่วยตัวเองได้ทุกอย่างถ้าเป็นคุณนางแล้วก็จะมาบวชอยู่ในสำนักนี้ดูตัวอย่างพระที่ดีเวลานี้ก็มีหลายองค์ดูตัวอย่างเขาเขาไม่นั่งนิ่งดูได้หรือว่างานหลวงไม่ขาดงานลาดไม่เสียงานส่วนรวมเราต้องทำไม่ใช่จะไปนั่งเอาเปรียบชาวบ้านชาวเมืองครับนี่ข้อ11เราไม่เจ็บไข้เราจะไม่ขอแกงหรือข้าวสุกเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉันทั้งนี้หมายถึงขอคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรารถนาถ้าเป็นญาติเป็นปรารถนานี่ขอได้ตลอดเวลาถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรารถนาถ้าเราเจ็บไข้มันสบายความจำเป็นเกิดขึ้นบอกว่าโยมขอข้าวสักถ้วยกับข้าจะเป็นอะไรก็ได้อย่าไปจี้นะเขาจะเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อย่างนั้นถ้าเราจะบอกเขาได้บอกเวลานี้ฉันป่วยนะเผ็ดจัดมันก็ไม่ไหวเค็มจัดมันก็ไม่ไหวเอาอาหารอ่อนๆก็แล้วกันอะไรก็ได้แต่ว่าเท่าที่มีไม่ต้องไปหาไปซื้อมาหามามีแค่ไหนทำให้แค่นั้นพอประทังชีวิตนี่ต้องขอเขาแบบนี้นะจะไม่ขอจี้ของข้อ12เราจักไม่ดูบ่ายของผู้อื่นด้วยจิตคิดจะยกโทษแม้จิตคิดจะยกโทษมันเร็วเกินไปคือมีใจประสามมองโทษของบุคคลอื่นนี่เป็นปักกิเลสมันถ้าจิตคิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็เสร็จเลยไม่ต้องห่วงจะเดินมากรรมฐานแขนไหนก็ไม่ได้ไปดูในอุทุมภริกาสูตร ข้อที่3เราจะไม่ทำคำข้าวให้ใหญ่โตนะเออกินข้าวเนี่ยตักมาพอสมควรสมควรย้ายมันใหญ่มันโตเกินไปใหญ่โตเกินไปก็อย่าหาตะกละไอ้มุมมามเกินไปไม่ใช่พระอีกสิไปสุนัขอีกแล้วไม่สุนัข ก็หมูแหละหมูและสุนัข ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันเอาเรียกหมากับหมูดีกว่าฟังชัดอย่าทำนะที่นี่ไม่ต้องการหมาไม่ต้องการหมูหมาอยู่ส่วนหมาหมูอยู่ส่วนหมูพระอยู่ส่วนพระอย่าเอาหมาและหมูมาปนกับพระไม่ชอบในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านไม่ชอบผมก็ต้องไม่ชอบตามพระพุทธเจ้าใครฝ่าฝืนบทบัญญัติพระพุทธเจ้าลงนิกหกรรมอุเขปนิยกรรมขับออกจากหมู่ปัปภายนิกรรมขับออกไปเลยปัปภายนิยกรรมลงโทษนี่ผมก็ต้องทำตามนั้นเหมือนกันนี่จำให้ดีนะทั้งพระทั้งคฤหัสถ์กันนะจำไว้เลยนะปฏิบัติให้มันเหมือนกันเถอะเนี่ยโดยมันยากคฤหัสถ์ปฏิบัติได้ตามนี้ต้องปฏิบัติด้วยต้องถือว่าจำจะต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติด้วยอยู่ด้วยกันไม่ได้มันต้องกินเหมือนกันสิไม่ใช่มันเลือกกับข้าวอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้ไอเด็กคนนั้นชอบอย่างนั้นไอเด็กคนนี้ชอบอย่างนี้บางทีเด็กคนนี้ชอบอย่างนั้นแต่เด็กคนอื่นไม่ได้กินได้กินเฉพาะเด็กบางพวกอย่างนี้ทำตัวลงนรกไปอยู่ทำไมในวัดนี้ไม่ต้องการคนเลวประเภทนี้ทีนี้ข้อที่4เราจะทำคำข้าวให้กลมกล่อมหมายความจะให้มันรุ่มร่ามหลกตกเลี่ยราดเพื่อทำให้พอเหมาะพอดีกับปากข้อที่ถ้าข้อที่15เมื่อคำข้าวยังไม่ถึงปากไม่อ้าตั้งท่าคอยรับเข้าไว้นี่ไอ้แบบนี้ไม่ดีเหมือนกันปากรับไว้ก่อนนี่ไม่ดีเห็นนิ่งกายเลยนี่เป็นโทษทั้งนั้นนะข้อที่16เมื่อฉันอยู่เราจักไม่เอานิ้วมือสอดเข้าปากนี่ท่านที่นั่งอยู่ด้วยท่านจะรังเกียจเพราะมันสกปรกจริงๆนะดันเอาเลยมือสอดเข้าไปในปากไหนมันน่าเกลียดนี่ข้อที่17เมื่อข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดนี่จำไม่ดีนะเวลาเข้าในปากโอ้เง่าอันนี้ใช้ไม่ได้ข้อที่18เราจะไม่โยนคำข้าวเข้าปากอีนี่ไม่เป็นเรื่องแล้วทำมันเด็กไม่เด็กความใครเขาจะไหว้เขาจะบูชาข้อที่19เราจะไม่ฉันกัดคำข้าวคือใส่ไปแล้วกัดทีละนิดอย่านะข้อ20เราจะไม่ฉันทำกระพุ้มแก้มให้ตุยนี่แสดงว่าใส่มากเกินไปเลยยัดเข้าไปมากเกินไปแก้มตุยอันนี้เคยเห็นเมื่อตอนเด็กๆเมื่อตอนหนุ่มๆเคยเห็นพระทำแบบนี้แต่โดยหลวงพ่อไปขนาดหนักเลย
หาว่าเลวกว่าหมูกว่าหมาอีกกว่าหมากินแก้มยังไม่ตุยเลยทำไมอย่างนั้น21เราจะไม่ฉันพลางสะบัดมือพลางอันนี้มันเลวเต็มทีแล้วคฤหัสถ์เขายังไม่ทำ22เราจะไม่ฉันโปรยเมล็ดข้าวให้ตกในบาตรหรือว่าในสถานที่นั้นนี่แสดงว่าทำจิตใจของชาวบ้านให้ไม่สบายเพราะเห็นว่าของเขาไม่มีค่าอาลบรรดาเพื่อนสาธรรมิกทั้งหลายเวลานี้สัญญาณบอกหมดเวลา40นาทีปรากฏแล้ว